100ตัว1ต่อ500แต่การต้อนและการทำงานในครั้งนี้ไม่ถึงเนาะเพราะเราแค่จำลองเหตุการณ์เท่านั้นนะคะนี่ค่ะเราจะมีผู้ช่วยมาช่วยอีกตัวนั่นคือเหลือได้เองพ่อรู้กับรัวเนี่ยเป็นพี่น้องครอบเดียวกันค่ะนะคะเป็นพี่น้องครอบเดียวกันและเป็นตัวผู้ทั้งคู่พอต้อนมาตัวการสื่อเลนมาแล้วก็ทำการวิ่งบนนี่คือลักษณะเฉพาะนะคะของดอกไม้ที่วิ่งบนแบบนี้เพื่อจำกัดหูแกะให้อยู่กับสีก้อนไปให้แกะถูกจัดตัวเพื่อที่จะปีนเท้าดีมากค่ะเพื่อไม่ให้แกะและแกะถูกแตกฟูเพื่อที่จะต้อนหรือว่าทำงานได้ง่ายขึ้นเองค่ะและเดี๋ยวเราจะให้นะคะต้อนไปชิดขอบรั้วสีขาวท่านจะได้มีการแข่งขันใกล้ๆกันเลยทีเดียวนะคะจะได้เห็นการทำงานกันใกล้ๆกันเลยดูด็อกกี้เจ้าเหี่ยวไหมทำลายยืดเลยถ้าเห็นการทำงานใกล้ๆแล้วอาจจะคิดว่าโหทำไมชินัสทำไมหุ่นเขาเพียวขนาดนี้เนี่ยซินเดอรี่ใช้งานเขาหนักไปหรือเปล่าแล้วเราไม่ได้ใช้งานเขาหนักนะนี่คือรูปร่างเฉพาะของสตรองอายเดี๋ยวมันก็มาตรงนี้ปวดนะคะที่เห็นนี่คือที่เห็นที่บ้านมีกล้ามเนื้อล้วนๆนะกล้ามเนื้อล้วนๆนะเอาไปที่นั่นที่แข็งแรงมากๆนะแข็งแรงและการทำงานมากๆกันเลยทีเดียวเห็นสายตานะคะคุณนักเวลาต้องแข็งแล้วแหละท่านดูหูไปสายตาแล้วก็ดูหูแน่ๆแบบช่วยก็แน่เลยใช่ค่ะไม่ใช่เลยเขาเป็นนักที่ไม่ดุเลยนะไม่ดุแต่สายตาของเขาต้องคอยจ้องมองที่เขาต้อนนะคะนั่นเขาถึงเรียกสายตาที่ว่าสัตว์แปลกายนั่นเองค่ะและนะคะต่อไปเดี๋ยวเราจะจำลองเหตุการณ์ว่าเราจะต้อนแกะเพื่อไปคัดแยกแกะตรวจสุขภาพฉีดวัคซีนหรือตัดขนค่ะครั้งนี้เราจะจำลองเหตุการณ์ว่าเราจะต้อนไปคัดแยกเพื่อฉีดวัคซีนในแข่งนี้แล้วกันเนาะและจะมีบางคนที่ฉีดไปแล้วนะสมมตินะคะฉีดแล้วแล้วเราจะดูที่ไหนว่าตัวไหนฉีดแล้วไม่ฉีดแล้วแข็งหน้าเหมือนกันเป็นลายนะโอ้โหโอ้โหโอ้โหคนโหดเลยเพื่อนด้วยนะคะเจ๋งแล้วก็จะรู้ได้ยังไงนะคะว่าตัวไหนฉีดแล้วไม่ฉีดแล้วนั่นคือเราจะแบบไม่ได้ทำร้ายแกะไม่ฉีดไปหูเพราะนั่นเองดูไหมไปหูจะรู้ทั้งหมดเลยว่าเกิดวันไหนเดือนอะไรฉีดแล้วกินถึงนี้ไปหรือยังนะพอเช็คนะคะสัตว์ระบายเช็คหมายเลขแล้วนะคะตัวไหนฉีดแล้วเราก็ทำการดึงหรือว่าดันออกไปจากซองสีขาวนั่นเองค่ะพรุ่งนี้และดันออกมาจากซองสีขาวทุกต่างประเทศเขาก็ใช้วิธีเดียวกับเรานะเวลาเขาคัดแยกแกะนั้นก็จะไปจัดผลตรวจสุขภาพหรือฉีดวัคซีนเนี่ยเราทำการผ่าต้อนเข้าซองแบบนี้เพื่อที่จะได้ในการคัดแยกโอ้ยเร็วๆมันจะโดนกัดตูดอันเนี้ยและตอนนี้นะคะโหเข็มนี้ฉีดไปเยอะแล้วนะคะเนี่ยแต่ว่าเหลือที่ไม่ฉีดแค่นี้